ับมาอัปเดตกันต่อนะคะอย่างที่เกริ่นกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าจะมีรายชื่อของศิลปินเกาหลีใต้นะคะวงไหนบ้างที่เข้าชิงรางวัลที่ประเทศบราซิลนะคะบอกเลยว่าแฟนคลับเตรียมตัวโหวตกันให้ดีเลยนะคะหนึ่งในแฮชแท็กสุดร้อนแรงค่ะในช่วงสัปดาห์นี้ที่ครองเทรนด์ Twitter โลกนะคะทั้งในฝั่งเอเชียและตะวันตกรวมถึงไทยเราเองก็คือแฮชแท็ก Break Trudeau Awards นั่นเองนะคะโดยนี่ก็คือเวทีประกาศรางวัลของประเทศบราซิลค่ะเพื่อยกย่องศิลปินยอดนิยมรวมถึงผลงานทางโทรทัศน์และอินฟลูเอนเซอร์บนโลกออนไลน์ค่ะโดยเปิดให้แฟนๆทั่วโลกเนี่ยโหวตเชียร์ศิลปินและเซเลบคนดังที่ชื่นชอบได้ค่ะในจำนวนนี้นะคะสาขาที่แฟนๆเคป๊อปจับตาก็มีทั้งเอเชียนสตาร์ค่ะที่มีชื่อของแบมแบงวงก็อตเซเว่นคังแดเนียลเลจางฮยอนอาซอนมีรีนะซาวายามะแล้วก็อีกมากค่ะร่วมกันชิงชัยขณะที่สาขาเบสเคป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปหรือว่าวงเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปยอดเยี่ยมมีชื่อของ Blackpink ผ่านเข้าชิงค่ะรวมด้วยวง Twice G-IDOL ITZY aespa แล้วก็ LUNA ค่ะขณะที่สาขาบอยแบนด์เคป๊อปยอดเยี่ยมนะคะแน่นอนค่ะว่าศิลปินเข้าชิงเนี่ยนำมาโดยวง BTS EXO GOT7 Monster X Seventeen Stray Kids Treasure แล้วก็ TXT ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกหลายสาขารางวัลที่น่าสนใจค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับการโหวตทางออนไลน์ของงานประกาศรางวัลBreak Trudeau Awards ปีนี้เริ่มต้นเปิดโหวตกันมาตั้งแต่วันที่16สิงหาคมก่อนจะประกาศผลให้ทราบกันนะคะในวันที่21ตุลาคมนี้โดยจะมีการถ่ายทอดกันให้ชมทั้งทางโทรทัศน์และทางออนไลน์ค่ะอ้าวใครเป็นแฟนคลับใครนะคะเตรียมโหวตกันให้กระหน่ำจ้าใช่แล้วนะครับ